ข้างหนึ่งสั้นไกล มีนิสเลยนะเป็นทางโค้งลูกตัวเอ็ดกินยาบ้ามงนี้ก็ได้ครับจึงกินก็ได ไม่รู้ไปไหนแล้วเอาหลังหน่อยเก็บหลังจอดไหนวะไม่รู้นะถ่ายด้านหลังลงไปหน่อยไม่รู้แล้วผมบอกไม่จอดเขียวๆเนี่ยเขียวไหนมันวะเนี่ยก็ยังอยู่ไกลอยู่นะอยู่ไม่กี่โลเลยเหนือนู่นเลยเราจะมารับฮะไม่ติดเลยไปปิดที่นู่นแหละคอยที่หลังเลยเดี๋ยวกินวอกันวะกระบวนรถยังไม่ติดท้ายรถหรอรถยาวละกี่โลเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบมีเฉยๆด้วยนี่ที่มีอากาศเย็นฮะกรุงเทพเมื่อวานกรุงเทพร้อนมากๆมาถึงเมื่อคืนนี้มาเจออากาศเย็นเลยเย็นต่ำกว่า20แล้วกันที่เพชรบูรณ์นะนอนไม่หลับเลยเหมือนกันเย็นจัดกำลังมีรถลงมานะครับที่ขอบด้านในด้วยนะครับ
ครับอาจารย์รถอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขึ้นรถได้เลยเดี๋ยวไปรอหน้าทีเดียวเลยระวังรถนะครับโอเคโอเคผมกำลังเดินขึ้นตามพระอาจารย์กันมานี่แหละครับผมรอนั่นน่ะเดี๋ยวพอรถจอดด้านฝาไปเลยเพราะเดี๋ยวออกขวาแล้วเดี๋ยวไปดักที่เนินสูงๆใกล้ๆวัดเราเลยก็ได้เพราะแถวเขายาวอยู่แล้วไล่เก็บกันหมดแล้วเดี๋ยวเราเก็บเสื้อที่นู่นกันนู่นเลยนะรถคันใหญ่แม่จะรับหลวงพ่อไปหมดเหรอสงสัยต้องรถพ่วงอ่ะจะปรารถนาดีจะรับไปหมดไหมเนี่ยเออแล้วผมสองคนนี่เขาหอบไปเขาจะโยนเขาหอบได้เหรอท่านเอาผมสองคนไปก็พอให้หลวงพ่อนี่750ขออนุญาตขึ้นรถแล้วล่ะสัก1,500รูปนี่จะยังไงเนี่ยเนี่ยอย่างเนี่ยทายไม่เป็นไม่ถึงทายอยู่ปากซอยเลยทายอยู่ปากซอยเลยโอ้ยังไม่เอายาวมากครับหลวงพ่อเดินเร็วนี่จะสั้นกว่านี้ช่วยไปถ้าหลวงพ่อเดินเร็วจะสั้นกว่านี้นะปุ๊บ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 แต่จะไม่ไหวหรอกคิดว่าเรายังไม่ไหวเลยเราเดินเราก็เดินวันนั้นน่ะผมถ้าเดินเราไม่ต้องคิดอะไรเดินทำเป็นเคลื่อนเคลื่อนคิดดิคิดดิไปแล้วก็คิดไม่คิดไม่น่าเดินหนอเดินหนอไปก็เดี๋ยวก็ถึงหนอหนอได้ไงไทยยืนถือกล้องนี่หนอไม่หรอกแค่กล้องมันหนักก็เดินหนอไปเรื่อยๆเนาะนี่เดินช้านะอาจารย์บิณฑบาตกับพระอาจารย์บารมีโอ้โหท่านเดินเร็วมากตามไม่ทันแล้ว5 กิโลเหมือนกันแต่ทางวัดมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะพระเก่าโยมเขาก็ใส่บาตรซ้อมนี่ผมซ้อมนะเดี๋ยวผมต้องไปขึ้นเขาพิจิกูดอีกเนี่ยนี่ครับเขาเชิญตัวไว้อยู่เชิญตัวไปขอพิจิกูใช่เนี่ยตัวจริงของจริงครับตัวจริงของอยู่นู้นเขียนมา20 ปีนั่นเนี่ยเอาเรื่องนะไม่มีใครเก็บเกศาบนเกศาเกศาท่านได้นอกจากผมเพียงผู้เดียวนะยูทูบมีนะยูทูบมีให้ชมนี่คือเจ้าตำนานเทพเจ้าแห่งเขาคิชกูดแล้วจะพิมพ์เข้าไปทางไหนได้ถึงจะดูก็พิมพ์เข้าไปเลยเขาคิชกูดก็ขึ้นแล้วอ๋อง่ายๆจะมะนาวฮะชิวๆนี่วอร์มก่อนชิวๆไม่เป็นไรวอร์มให้วอร์มให้ผู้ชมนี่วอร์มเดี๋ยวพาไปเดินเขาคิชกูดนี่ครับผู้ชมครับพอเปิดเทปดูนะครับมีเสียงหอบนะไม่มีเสียงใครพูดมีเสียงหอบพูดเลยหลวงพ่อยังไม่บ่นสักคำเลยยังดีมากเลยไม่บ่นสักคำเลยเข้าจริงผู้ชมเป็นไงฮะผู้ชมมาเดินอยู่ไหมผู้ชมผมเป็นไงบ้างสบายดีไหมเดี๋ยวปล่อยให้ดูไปเรื่อยก่อนนะเพราะผมขี้เกียจกดเพราะผู้ชมเหนื่อยไหมขี้เกียจพูดผู้ชมอยู่กับผมไม่ต้องกลัวหรอก70 ล้านคนแค่นั้นเองไม่เยอะนะฮะยอดวิวปีนี้จะให้ทะลุ100 ล้านไม่ผ่านฮะไม่ผ่านมัวแต่อยู่ตามเขาผ่านมา100 กว่าล้านแล้วครับได้ไหมขับรถมาเนี่ย100 กว่าล้านใช่ไหมแต่ไม่ได้ตังค์ใช่ไหมร้อยกว่าล้านบิวผมก็ได้ตังค์แล้วครับร้านขายเครื่องร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าน่าชมไปก่อนแล้วกันอธิบายไม่ไหวเจอร้านพระแวะเบิร์นก็แกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้นะฮะคนมันเหนื่อยนะแกว่งไปแกว่งมาบอกมึงทายยังไงว่าแกว่งไปแกว่งมาเห็นด่าอยู่เยอะเลยไม่เป็นไรได้ดูได้เห็นของจริงครับอันนี้ของจริงมั้ยไม่ของเล่นของจริง150 รูปอาจารย์เนาะโอ้นี่นะอาจารย์เก่งๆฮะเก่งพระทุดงนี้ต้องสุดยอดจริงๆความยาวนี่10 กิโลมั้ยต้องอดต้องทนนะผู้ชมเห็นมั้ยนะฮะได้มั้ยได้ความยาว10 กิโลมั้ยเนี่ยคุณก็เดินไปอยู่ข้างหลังแล้วคุณก็เดินวัดมาไปไปข้างหลังนู่นไปโลครึ่งโลครึ่งเคยเทียบเส้นแล้วนะฮะเส้นเสาไฟฟ้านี่นะอาจารย์ได้นะเสาไฟฟ้ามันตั้ง500 เมตร1เสา2เสาก็คือ1กิโลเออเสาไฟฟ้ามันตั้งอย่างนั้น100เมตรประมาณขั้น600เมตรอืมกิโลครึ่งกว่านะครับก็กิโลครึ่งมัน1,500
ตากล้องของปู่เนี่ยเปลี่ยนกันไหมเปลี่ยนกันไหมจำเลยเรื่องจริงอาจารย์บ่นนักบ่นนักนะอาจารย์จัดสักดอกจัดสักดอกอาจารย์เขาหวังดีอาจารย์ท่านหวังดีเขากลัวเราหนักเราเมื่อยท่านจะถือให้ฮะก็ขอบคุณอันนี้สูงฮะเดี๋ยวเอาภาพสูงก็มาต่ำตั้งนโมสามจบถ่ายเลยจะได้นิ่งน้องหย่อนแม่เลยสองคนเดินแทรกมาใบมาแล้วมาแล้วอาจารย์ครับขอเบาๆหน่อยบิดไปเลยให้เต็มที่ห้ามเบรกว่างี้เดี๋ยวจะไปรับข้างหน้าแต่ว่าจะมายังต้องหลบเข้าฝั่งขวาแล้วจะบิดใบมาหลวงพ่อบอกกูขี้เกียจไปสวดมึงพี่หลบอ่ะกูขี้เกียจไปสวดมึงไม่ใช่หรอกพอแบบชั้นมากก็อยากนะลุยกันต่อนี่ตามขึ้นที่ชันนะชันดิก็อยู่ประมาณความสูงก็อยู่ที่ประมาณ20เมตรโอ้โหอะไร20เมตรจะสั้นขนาดนี้มันเอาวันนี้ความสูงความสูงนะหัวเฉลี่ยเอ้ยผมนี่ก็2เมตร50แล้วคุณดูถูกความสูงประมาณประมาณนะนี่ฮะที่ทงข้างหน้าเนี่ยทงกัมพูชานะฮะหรือกัมพูชานี่เนี่ยดงเพิ่งกลับมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองความยาวนี่เขารอเราตรงไหนเนี่ยไปดูดิไปรีบไปเลยเราบอกจะถึงนะเอาผมจะไปรอที่เดียวแล้วไม่เดินนะไม่มันสงสัยจะต้องไปที่เดียวเงี้ยโอเคนี่นู่นนะจบข่าวเดี๋ยวผมจะไปรอที่นู่นเอาโดนขึ้นอย่างเดียวพอจบบายสำเร็จภารกิจเขาบอกเอาโดนมาบินด้วยอย่างนี้จะแบกยังไม่ไหวเลยจะบินยังไงนะไม่ไหวสมองไม่สั่นใช่ป่ะไวไฟไม่ดีไปใช้โดนบินแค่ตัวโบร่วมนะครับหัวแถวนะบอกมันถึงรถแล้วบอกมันถึงรถแล้วจะดีใจเพราะมันเดินไม่ไหวอ๋อ